นานมาแล้วในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีช่างสร้างของเล่นชราคนหนึ่งชื่อเจเปโดเขาขายของเล่นไม้เพื่อให้อยู่รอดสิ่งเดียวที่ช่างสร้างของเล่นรู้สึกเสียดายในชีวิตก็คือการไม่มีลูกวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังเดินอยู่ในป่าเขาพบท่อนไม้ที่เหมาะสำหรับของเล่นชิ้นใหม่ของเขานี่เป็นท่อนไม้ที่ฉันกำลังตามหาฉันจะใช้มันสร้างหุ่นกระบอกให้สวยไปเลยจูเปโรยกท่อนไม้ขึ้นพาดหลังและแบกมันกลับไปยังห้องทำงานของเขาเขาวางท่อนไม้บนโต๊ะและเริ่มแกะสลักแต่ทันใดนั้นเองสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเขาได้ยินเสียงดังออกมาจากท่อนไม้จูเปโรตกใจแต่ก็คิดว่าเขาคงหูฝาดไปแน่ๆเขาจึงแกะสลักต่อไปแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเดิมอีกครั้งนี่เราต้องแก่มากแล้วแน่ๆเลยเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆซะแล้วเราชูเปโรตั้งใจทำงานต่อไปอย่างแรกที่เสร็จคือส่วนหัวของหุ่นกระบอกแล้วตามด้วยส่วนแขนและขาของหุ่นในที่สุดเจเปโดก็สร้างหุ่นกระบอกได้สำเร็จเขาวางหุ่นไว้บนเก้าอี้และเริ่มทำความสะอาดณตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงอีกสวัสดีเจเปโดมองไปรอบๆด้วยความตกใจแต่เขาก็มองไม่เห็นใครนอกจากหุ่นกระบอกไม้เขาจึงทำงานต่อไปหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหุ่นกระบอกก็กระโดดลงมาจากเก้าอี้และเริ่มเต้นไปมาในห้องเมื่อเห็นเช่นนี้เจ้าเปโดต้องพยายามรวบรวมสติไม่ให้เป็นลมไปโอ้พระเจ้าหุ่นกระบอกตัวนี้มีชีวิตแน่นอนว่าเจ้าหุ่นนี้ไม่ใช่เด็กจริงๆแต่มันก็สามารถหัวเราะพูดคุยและเล่นสนุกได้ราวกับเด็กคนหนึ่งเจ้าเปโดโอบกอดเจ้าหุ่นกระบอกจากนี้ไปชื่อของเจ้าคือพิโนคิโอลูกของฉันเจเปโดและพิโนคิโอเริ่มมีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันและก็ได้เวลาที่พิโนคิโอจะต้องไปโรงเรียนแต่ทว่าเจเปโดไม่มีเงินพอที่จะซื้ออุปกรณ์การเรียนของพิโนคิโอดังนั้นเขาจึงขายเสื้อโค้ทของเขาและเอาเงินให้พิโนคิโอไปปิโนคิโอรับเงินจำนวนนั้นมาและไปโรงเรียนอย่างมีความสุขระหว่างทางเขาก็มองดูผู้คนและร้านรวงต่างๆข้างทางทันใดนั้นเขาก็เห็นความวุ่นวายอยู่ข้างหน้าเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเดินเข้าไปในกลุ่มผู้คนและเพราะว่าเขาตัวเตี้ยมากเขาแทบจะเดินผ่านใครไม่ได้เลยจนไปถึงด้านหน้าสิ่งที่เขาเห็นคือเต็นท์ใหญ่โตที่มีสีสันมากมายมันเป็นเต็นท์ละครสัตว์นั่นเองตัวตลกหน้าเต็นท์กำลังเรียกลูกค้าพิโนคิโอสงสัยว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่ตัวตลกกลับหยุดเขาไว้ไม่ให้เข้าไหนเข้าไปไม่ได้ถ้าไม่ได้จ่ายเงินพิโนคิโอคิดอยู่สักพักแล้วก็นึกถึงเงินที่เจเปโดให้ไปโรงเรียนขึ้นมาได้ผมมีเงินนะเขาหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้ตัวตลกภายในเต็นท์นั้นเต็มไปด้วยความสนุกมากมายเขาเห็นการแสดงหุ่นกระบอกบนเวทีตรงกลางเต็นท์อ้าวฉันก็ทำจากไม้เหมือนกันเมื่อกระโดดขึ้นไปบนเวทีพิโนคิโอก็เริ่มเต้นท่ามกลางหุ่นพวกนั้นแต่คนดูกลับไม่พอใจออกไปจากเวทีเจ้าของคณะละครสัตว์ที่อยู่เหนือเวทีและกำลังถือเชือกเชิดหุ่นกระบอกรู้สึกดีใจมากที่เจอหุ่นกระบอกมีชีวิตหุ่นกระบอกไร้เชือกบังคับจะต้องทำเงินได้มากแน่ๆเขาคิดและทันทีที่การแสดงจบลงเขาจับพิโนคิโอและขังไว้ในกรงพิโนคิโอเสียใจมากที่เขาไม่เชื่อฟังเจเปโดและตรงไปโรงเรียนเขาจึงเริ่มร้องไห้
เมื่อเห็นว่าพิโนคิโอสำนึกผิดแค่ไหนนางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเขาเธอควรจะทำตามสิ่งที่พ่อสั่งแต่ตอนนี้ฉันได้เห็นแล้วว่าเธอรู้ตัวว่าทำผิดพลาดไปดังนั้นฉันจะช่วยเธอแต่อย่าได้ทำผิดซ้ำสองอีกพินอคคิโอดีใจมากเขาเช็ดน้ำตาที่ไหลอาบผมไม่มีเงินเลยผมจะไปโรงเรียนได้ยังไงล่ะทีนี้นางฟ้าร่ายมนและเงินก็ปรากฏขึ้นในมือของพินอคคิโออย่าทำให้เงินนี้เปล่าประโยชน์อีกจงไปโรงเรียนเถอะนางฟ้านำพินอคคิโอออกจากละครสัตว์ขณะที่ร้องเพลงอย่างมีความสุขพินอคคิโอก็เดินทางไปโรงเรียนอีกครั้งลา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 เมื่อเห็นว่าพินอคคิโอกำลังร้องเพลงอย่างมีความสุขเจ้าหมาป่าเจ้าเล่และแมวเพื่อนของเขาก็มาขวางทางพินอคคิโอไว้และพวกมันก็วางแผนที่จะปล้นเงินพินอคคิโอเธอกำลังจะไปไหนน่ะดูมีความสุขจริงๆผมกำลังจะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนครับเงินแค่นี้ไม่พอซื้ออุปกรณ์หรอกแต่ถ้าทำตามที่เราบอกเธอจะมีเงินเพิ่มอีกมากมายเลยล่ะจะให้ผมทำอะไรล่ะก็แค่ให้เงินนั้นกับเราแล้วเราก็จะเอาไปฝังในทุ่งวิเศษแล้วเธอก็จะได้ต้นไม้เงินด้วยสามารถไปเอาเงินได้ทุกเมื่อตามต้องการเลยนะพินอคคิโอผู้อ่อนต่อโลกเชื่อทุกอย่างที่เจ้าหมาป่าพูดและให้เงินหมาป่าไปเมื่อได้เงินไปแล้วหมาป่าและแมวก็รีบจากไปเมื่อโดนทิ้งอยู่ผู้เดียวนางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆพินอคคิโออีกครั้งทำไมเธอยังไม่ไปโรงเรียนอีกเธอได้ซื้ออุปกรณ์ด้วยเงินที่ฉันให้ไปหรือเปล่าจริงๆแล้วนางฟ้ารู้ดีว่าเขาให้เงินกับหมาป่าไปนางเตือนพินอคคิโออย่าโกหกฉันเลยไม่งั้นฉันจะต้องลงโทษเธอนะพินอคคิโอไม่ฟังนางฟ้าและโกหกไปอยู่ดีผมซื้ออุปกรณ์แล้วแต่ทิ้งมันไว้ที่โรงเรียนครับทันทีที่พินอคคิโอพูดจบจมูกของเขาก็โตขึ้นเธอกำลังพูดความจริงหรือเปล่าเมื่อพินอคคิโอเริ่มโกหกต่อไปอีกจมูกของเขาก็งอกยาวขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาขยับหัวไม่ได้ด้วยซ้ำโอ้ยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่สุดเขาก็รู้ความผิดของตัวเองและเล่าให้นางฟ้าฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นว่าพินอคคิโอเดินไปในทางที่ถูกต้องแล้วนางฟ้าก็ทำให้จมูกเขากลับมาเป็นอย่างเดิมฉันให้อภัยเธอเพราะเธอพูดความจริงด้วยการร่ายมนต์อีกครั้งนางก็เอาเงินที่ให้หมาป่าไปมาคืนให้และนางก็เตือนอีกครั้งไม่ให้เขาใช้เงินอย่างเปล่าประโยชน์เมื่อถือเงินไว้ในมือและร้องฮัมเพลงไปด้วยพินอคคิโอเริ่มออกเดินทางอีกครั้งแต่คราวนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับความอันตรายในอีกแบบหนึ่งเจ้าของคณะละครสัตว์ที่จับเขาไปกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาเพราะว่าเขาหนีออกไปได้เจ้าของละครสัตว์จึงโมโหพินอคคิโอมากเขาอยากจะลงโทษพินอคคิโอเขาจับพินอคคิโอและโยนลงไปในทะเลเมื่อพินอคคิโอตกลงไปในทะเลเขาไม่จมเขาลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำเพราะเขาทำมาจากไม้พินอคคิโอชอบความรู้สึกนี้มากและเริ่มว่ายน้ำตีแขนและขาไปมาและทุกอย่างก็เกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังว่ายน้ำไปที่ฝั่งนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยพินอคคิโอพบว่าตัวเองอยู่ในความมืดเขามองไปรอบๆแต่ก็ไม่เจอทางออกเลยจริงๆแล้วพินอคคิโอโดนกลืนเข้าไปโดยปลาตัวมะฮึมาและตอนนี้เขาก็กำลังนั่งอยู่กลางท้องปลาตัวนี้ในขณะเดียวกันเจ้าเพโดก็เป็นห่วงพินอคคิโอมากเขาออกไปตามหาพินอคคิโอข้างนอกพินอคคิโอพินอคคิโอในที่สุดเขาก็มาถึงชายฝั่งที่ซึ่งพินอคคิโอโดนจับโยนลงไปเขาถามชาวประมงว่าเห็นลูกชายเขาบ้างไหมหนึ่งในชาวประมงจำเด็กที่เจเปโดถามถึงได้และบอกว่าเด็กคนนั้นตกลงไปในทะเลเจ
จูเปโดขอความช่วยเหลือจากชาวประมงเพราะรู้ถึงความเป็นคนดีของจูเปโดชาวประมงก็ปฏิเสธไม่ลงเขาจึงให้เรือลำเล็กเพื่อไปช่วยพิโนคิโอจูเปโดกระโดดขึ้นเรือและล่องไปในทะเลหลังจากนั้นสักพักพายุลูกใหญ่ก็เริ่มก่อตัวขึ้นเรือลำน้อยไม่สามารถต้านทานคลื่นลูกใหญ่ได้และเรือล่มในที่สุดและจูเปโดก็พบว่าตัวเองอยู่กลางทะเลจูเปโดทั้งชราและว่ายน้ำไม่เป็นเขาจึงจมน้ำลึกลงสู่ก้นทะเลท่านใดนั้นเองเจ้าปลาตัวมหึมาที่กลืนพินอคิโอเข้าไปก็กลืนเจเปโดเข้าไปด้วยเจเปโดไหลลงไปในคอปลาและเข้าไปถึงบริเวณท้องของมันและเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แน่นอนว่าเขาจำเสียงนั้นได้ทันทีพินอคิโอลูกพ่อในที่สุดก็หาเจอแล้วพ่อกังวลมากเลยนะเมื่อได้ยินเสียงพ่อตนเองพินอคิโอก็กอดเจเปโดทั้งน้ำตาผมขอโทษที่ไม่ฟังพ่อยกโทษให้ผมด้วยผมจะทำตามที่พ่อสั่งทุกอย่างเมื่อเห็นว่าคราวนี้พินอคิโอเสียใจจริงๆนางฟ้าจึงตัดสินใจช่วยเหลือพวกเขานางพาเจเปโดและพินอคิโอออกจากท้องปลาและเหาะเข้ามาถึงฝั่งพินอคิโอกลายเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดหลังจากวันนั้นและเชื่อฟังพ่อเสมอมาเขาไปโรงเรียนทุกวันและหลังเลิกเรียนก็วิ่งกลับบ้านมาช่วยพ่อในห้องทำงานนางฟ้าเห็นว่าพินอคิโอกลายเป็นเด็กดีมากจึงอยากให้รางวัลกับเขาคืนหนึ่งในขณะที่พินอคิโอกำลังหลับอยู่นางมาที่ข้างเตียงและร่ายมนต์ใส่เขาเช้าวันรุ่งขึ้นพินอคิโอตื่นมาและเตรียมตัวไปโรงเรียนอย่างเช่นเคยแต่เมื่อเขากำลังจะลุกจากเตียงเขาก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตอนแรกเขามองไปที่มือของเขาแล้วก็ที่ตัวเขาถึงกับตกใจมากเขาไม่ได้ทำมาจากไม้อีกต่อไปแล้วเขาเป็นเด็กชายทั่วไปมีเนื้อมีหนังเขากระโดดออกจากเตียงด้วยความดีใจแล้ววิ่งไปหาพ่อเมื่อเห็นว่าพินอคิโอกลายเป็นเด็กจริงๆแล้วเจเปโดก็มีความสุขอย่างมากพ่อและลูกชายกอดกันกลมด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มปิติพินอคิโอไม่เคยโกหกอีกแล้วจมูกของเขาก็อยู่ที่เดิมตลอดไป